ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทีมข่าวคุณภาพเนื้อข่าวคุณภาพสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ติดอาวุธให้ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิตอลในเปิดโลกออนไลน์ยุคดิจิตอลกับ DBDตอนนี้เว็บอีคอมเมิร์ซของตัวเองได้เครื่องหมาย DBD Register แล้วจำเป็นไหมคะที่จะต้องขอเครื่องหมาย DBD Verify อีกแล้วมันต่างกันยังไงหรือคะสำหรับ DBD Register คือเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณนั้นมีตัวตนอยู่จริงแต่ถ้าเป็น DBD Verify นั้นมีความสำคัญมากกว่านั้นครับเพราะถือเป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือเพราะเว็บไซต์ที่จะได้รับ DBD Verify นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยที่สำคัญคือต้องได้รับเครื่องหมาย DBD Register มาไม่น้อยกว่า6เดือนหรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาไม่ต่ำกว่า2ปีต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรองและไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรองและที่ทำให้เครื่องหมาย DBD Verify นั้นน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกก็เพราะผู้ที่จะได้รับเครื่องหมายนี้จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่เกณฑ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลเกณฑ์ด้านวิธีการยกเลิกหรือคืนสินค้าเกณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเกณฑ์ด้านการระงับข้อพิพาทเมื่อผ่านการตรวจประเมินแล้วจะได้รับเครื่องหมาย DBD Verify ไปติดตั้งบนเว็บไซต์โดยเครื่องหมายจะมีอายุการใช้งานแค่1ปีนะครับจะต้องยื่นขอต่ออายุปีต่อปีทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพของการให้บริการนั่นเองครับซึ่งเว็บไซต์ที่มีโลโก้ DBD Verify นอกจากจะเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศ World Trustmark Alliance กว่า30ประเทศทั่วโลกยังสร้างโอกาสทางการตลาดเพราะชื่อเว็บไซต์ของคุณจะไปอยู่ในลิสต์รายชื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยโปรโมทเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสนใจข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสายด่วน1570หรือคลิก www.dbd.go.th สิงห์คอร์ปอเรชั่นแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนและทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-5554 เร็วลึกตกผลึกข่าวกับดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับฟิวส์ไทยลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนคุยกับรายการผ่าน SMS พิมพ์ GG ตามด้วยข้อความส่งมาที่455-4522สวัสดีครับจากลิตเติ้ลไทยอินไซด์ไทยแลนด์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณวรรัตน์ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring New ทุกท่านนะคะเปิดรายการด้วยความเศร้ามองของชาวพุทธเนี่ยนะครับตรงประเด็นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณตายครับประทานโทษนะครับผมใช้ศัพท์ชาวบ้านนะครับไม่ว่ากันนะครับผมเข้าใจว่ามันถึงใจและมันได้ใจหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณตายเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาค่ะ 11:45 ตามเวลาที่แจ้งแต่จริงๆตายก่อน 11:45 ค่ะหมอบอกว่าน่าจะตายตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ที่วัดถูกไหมฮะเพราะว่าบอดรั่วอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นน่ะนะฮะเอาเป็นว่าหลวงพ่อคุณตายวันเสาร์ที่16ค่ะเสาร์ที่ผ่านมานี้ตั้งสวดศพที่ไหนฮะค่ะมหาวิทยาลัยใช่ขอนแก่นค่ะจนกระทั่งถึงวันไหนฮะ17-23นะคะ17พฤษภาคมถึง23เป็นเวลา7วันใช่ค่ะ7วันสวดศพตั้งสวดศพ7วันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่18ค่ะวันนี้วันที่18นะวันจันทร์ที่18ค่ะถ้าพูดกันแบบบ้านๆ นะศพหลวงพ่อคูณยังอุ่นๆอยู่เลยนะยังสวดศพไม่ครบ7วันเลยนะค่ะวัดบ้านไร่ส่อเขาจะแตกซะแล้วโอ้เขาบอกวุ่นตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะคือเรื่อง
นั่นไม่เป็นไรจะทำพิธีศพอย่างไรจะทำพิธีศพที่ไหนโอเคว่ากันไปในที่สุดก็ต้องจอดป้ายที่พินัยกรรมใช่แล้วยึดตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคุณของหลวงพ่อคุณสั่งไว้อย่างไรสั่งเสียไว้อย่างไรถูกไหมใช่ค่ะก็ต้องยึดตามนั้นนะคะแต่ไอ้เรื่องที่ผมตั้งประเด็นสงสัยหลวงพ่อคุณสิ้นครั้งเนี่ยสิ้นแบบไม่สงบศพยังอุ่นอยู่เลยวัดทำท่าจะแตกเรื่องของเรื่องนะฮะเรื่องของเรื่องนะฮะสิ้นวันที่16ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจะสวดศพถึงวันที่23พฤษภาใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้วันที่18ใช่ไหมฮะค่ะเพิ่งวันที่2นะคะการสวดค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานวันที่17คณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานำโดยพระครูประโมทธรรมรสนะครับค่ะรองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดก็ได้เรียกประชุมคณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทดด้วยนะครับตามข่าวระบุว่าในที่ประชุมได้มีมติเสนอให้แต่งตั้งพระภาวนาประชานาถพระภาวนาประชานาถหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลวงพนุชค่ะหลวงพนุชนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวทุ่งตำบลตาจันอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ของหลวงพ่อคุณค่ะประมาณสักบ่ายสามโมงวันอาทิตย์ที่17เข้าใจว่ามติคงมีสายๆเที่ยงๆนะฮะพอบ่ายๆบ่ายสามมติแจ้งออกมาเปิดเผยบ่ายสามคณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทดก็ได้นำคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวพร้อมพระภาวนาประชานาถนะฮะเดินทางไปที่วัดบ้านไร่แสดงคำสั่งแล้วก็ประกาศการรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสของหลวงพ่อนุชนะครับจะมาทำหน้าที่คำสั่งนั้นลงนามโดยพระครูเพียรเดชธรรมรงค์เจ้าคณะตำบลกุฏพิมายนะวัดบ้านไร่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลกุฏพิมายอำเภอด่านขุนทดดังนั้นโดยกฎหมายปกครองคณะสงฆ์นะครับก็ต้องเป็นเจ้าคณะตำบลก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าคณะตำบลกุฏพิมายและขึ้นอยู่กับเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดด้วยและขึ้นอยู่กับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่นะคะในบัดดลนะครับโอ้โหยิ่งกว่าประชาแตกกันนะบรรดาสาธารณสิทธิ์ทั้งหลายก็ทักเทียมกันทันทีรวมตัวกันทันทีต่อต้านประกาศชัดเจนต่อต้านไม่เห็นด้วยก็มีเหตุผลคุณทวัตเรืองรายวัยยาวัชกรวัดบ้านไร่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงพ่อคูณบอกเลยหลวงพ่อนุชเนี่ยชื่อเดิมก็คือพระครูปรัตนุชรัตนวิชโยเป็นอดีตเลขานุการของหลวงพ่อคูณเป็นอดีตเลขาของหลวงพ่อคูณเป็นพระที่หลวงพ่อคูณเคยไล่ออกจากวัดค่ะเพราะมีพฤติการในการแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องทำวัตถุมงคลต่างๆเครื่องรางต่างๆประมาณนั้นนะฮะสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นในวัดบ้านไร่ก่อนหน้านี้โอ้โหผมว่ามันจะวุ่นนะใช่สอเขาว่าวุ่นแน่นอนนะคะเพราะว่าคณะศิษย์เขาแท็กทีมไปเลยเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับนะคะพระครูปลัดนุชใช่ไหมใช่ค่ะพระภาวนาประชานาถนะคะหรือพระครูปลัดนุชเนี่ยทุกคนเขาบอกไม่ยอมรับพระครูปลัดนุชอดีตเลขาหลวงพ่อคูณค่ะอดีตพระเลขาหลวงพ่อคูณนะฮะตามข่าวบอกว่าเคยถูกไล่ออกจากวัดไปก่อนหน้านี้ตามคำให้การของวิยาวัจกรของวัดบ้านไร่เป็นคนให้ข้อมูลนี้กับสื่อมวลชนนะคะคุณทวัตเรืองหลายยืนยันว่าหลวงพวกคุณได้สั่งเสียไว้ว่าห้ามพระครูปลัดนุชเนี่ยเข้ามาในวัดบ้านไร่อย่างเข้ามาในวัดบ้านไร่เด็ดขาดใช่เพราะว่าเคยสั่งให้ออกจากวัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คงจะต้องรอดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะกับทางพระครูประโมทด้วยนะคะครับเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะฮะแล้วที่จริงเราได้กราบนมัสการพระสังฆาธิการใช่ค่ะพระต้องเรียกว่าพระสังฆาธิการในเขตอำเภอด่านขุนทดนะครับว่าเรื่องนี้จะอย่างไรต่อค่ะจะอย่างไรต่อเมื่อลูกศิษย์ลูกหาแบบนี้ไม่ยอมรับกันจะไม่ยอมรับกันจะต้องทำอย่างไรกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะพระครูปลัดนุชหรือที่เขาเรียกกันว่าหลวงพ่อนุชใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวนะหลวงพ่อนุชปัจจุบันไปเป็นเจ้าวาดวัดอะไรนะวัดหนองบัวทุ่งค่ะตำบลตาจันอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะในจังหวัดเดียวกันค่ะหนองบัวทุ่งแต่คนละอำเภอใช่ไหมใช่ค่ะหนองบัวทุ่งเป็นอำเภอคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะสักครู่นะฮะเราได้นัดหมายกับ
พระครูประโมทธรรมรสซึ่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะทำอย่างไรไม่น่าเลยค่ะเส้นไม่สงบจริงๆใช่แล้วมันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาทันทีนะคะระหว่างรอสายระหว่างรอสายระหว่างรอสายระหว่างรอได้กราบหลวงพ่ออีกทีแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังเคลียร์สายกันอยู่นะฮะเดี๋ยวรอเช็คสายนิดนึงนะคะอะไรเอ่ยอยู่ห้องสมาธิแล้วอยู่ห้องสมาธิตัดสายไม่รับสายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลองค่อยๆเช็คสายตรงนั้นไปว่ามันมีอะไรยังไงค่ะเดี๋ยวน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 ะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของการตั้งประเด็นดีกว่าค่ะประเด็นของเราเช้าวันนี้ก็คือหลวงพ่อคูณเห็นทีจะสิ้นแบบไม่สงบสวดศพยังไม่ครบ7วันศพยังอุ่นอยู่เลยวัดบ้านไร่สอเขาจะแตกเรื่องของเรื่องเมื่อวานเขาจะว่าก่อนเที่ยงมีคณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานำโดยพระครูประโมทธรรมรสรองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดก็ได้เรียกประชุมคณะสงฆ์นะฮะแล้วก็ได้มีมติเสนอแต่งตั้งพระภาวนาประชานาถหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหลวงพ่อนุชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระครูปรัตนุชรัตนวิชโยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวทุ่งค่ะซึ่งอดีตนั้นเป็นอดีตเลขาพระเลขาของหลวงพ่อคูณใช่ค่ะให้มารักษาการแทนนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่แทนนะคะมันเป็นมติของคณะสงฆ์ระดับอำเภอด่านขุนทดแต่ว่าในการแอคชั่นเพื่อให้มีผลทางกฎหมายพระนั้นนะครับแล้วคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสจะต้องลงนามโดยเจ้าอาวาสประธานโทษเจ้าคณะตำบลกุฏพิมายนั่นก็คือพระครูพีระเดชธรรมรงค์นะคะเจ้าคณะตำบลกุฏพิมายก็เป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวนะคะผมเข้าใจว่าเขาจะประชุมกันตั้งแต่บ่ายวันที่หลวงพ่อคุณสิ้นนะอาจจะเป็นวันที่16เพราะว่าคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสนั้นลงวันที่16ลงวันที่16แสดงว่าบ่ายวันที่สิ้นก็เรียกประชุมทันทีใช่เพราะคำสั่งมันเป็นฉบับที่10/2558ลงวันที่16พฤษภาคม2558และวันที่17ก็คือเมื่อวานตอนบ่าย3นะฮะคณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทดก็ได้นำคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกับพระภาวนาประชานาถนะฮะมาแสดงมายืนยันมาอะไรต่อมีอะไรก็คือมาปฏิบัติหน้าที่ที่วัดบ้านไร่บอกได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสก็เลยมาที่วัดนะคะในบัดดลเนี่ยนะคณะศิษย์ก็รวมตัวกันทันทีเขาบอกว่าเนี่ยอดีตพระเลขาของหลวงพ่อคูณเคยทำอะไรไว้เยอะแยะหลวงพ่อคูณไล่ออกจากวัดท่านเคยสั่งเคยสั่งเสียไว้ว่าห้ามอย่าให้พระรูปนี้เข้ามาที่วัดบ้านไร่ครูประหลัดนุชย้อนกลับวัดบ้านไร่อย่างเด็ดขาดเพราะไปทำอะไรไว้นะฮะค่ะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาผลประโยชน์เกี่ยววัตถุมงคลต่างๆนะคะอย่างเช่นทำกำไรมงคลไปให้เช่าใช่บอกสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในวัดในช่วงนั้นทางพ่อคูณก็เลยขอให้ออกจากวัดไปแล้วก็สั่งไว้ว่าไม่ให้กลับมาที่วัดนี้อีกผมจำได้นะคนแวดล้อมหลวงพ่อคูณเนี่ยมีปัญหาปะทะกันโดยตลอดฆราวาสปะทะฆราวาสหลายกลุ่มพระปะทะพระฆราวาสกับพระปะทะกันเป็นระยะเป็นรอบด้วยเรื่องการจัดระเบียบการทำวัตถุมงคลผลประโยชน์มันเยอะเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาเขาบอกเยอะมากทีเดียวมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งอ่ะก่อนที่จะเบรกกันนะฮะก่อนที่จะเบรกกันนะฮะเอากันอย่างนี้ครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคูณออกมาเปิดประเด็นน่าสนใจบอกก่อนที่จะละสังขารเนี่ยหลวงพ่อคูณได้สั่งเสียไว้ว่าได้ปรารภว่าอยากจะหาเงินก้อนสุดท้ายก่อนละสังขารสัก100 ล้านไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นความน่าจะเป็นอาจตกผลึกโดยที่อาจจะมีการจัดทำวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษนะฮะหลังจากที่หลวงพ่อคูณได้ละสังขารไปแล้วล่ะเพื่อระดมทุน อีกสักก้อนหนึ่งตามวัตถุประสงค์นำไปถวายทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความประสงค์ของหลวงพ่อคูณค่ะอ่ะก็เป็น2ประเด็นประเด็นที่1ผมก็จะว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณก็คงรอนะวัตถุมงคลรุ่นพิเศษหลังจากหลวงพ่อคูณละสังขารไปแล้วนะครับจะรอบูชากันค่ะ
ตามความเชื่อแต่อีกประเด็นหนึ่งนี่น่าห่วงกว่าก็คือจะบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไรผมนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดโสธรจำได้ไหมจำได้เป็นศึกอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมากไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นและพันมาถึงมือขวาของสมเด็จเกี่ยวที่สิ้นไปแล้วด้วยท่านเจ้าคุณสนอนะฮะว่ากันไปวุ่นวายจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าไหมอ่ะเราพักกันก่อนดีกว่าไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนี่กล้าไหมซื้อของออนไลน์อ่ะกล้าสิก่อนซื้อของออนไลน์ให้ดูเครื่องหมาย DBD Register จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่แสดงความมีตัวตนในการจดทะเบียนพาณิชย์และประกอบธุรกิจ e-commerce หรือเครื่องหมาย DBD Verify เครื่องหมายรับรองสำหรับเว็บไซต์ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ทำธุรกิจออนไลน์และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคหากสงสัยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยได้สายด่วน1570โอมาเถิดนะคุณรีบมาโอมาเถิดนะคุณรีบมาลงทะเบียนซิมนะรีบแสดงตนมาเร็วๆอย่าช้าขั้นตอนนั้นก็ง่ายได้คนไหนที่ยังไม่ลงลุกขึ้นขยับซิมด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 ับมันน่าเสียดาย AIS ชวนลงทะเบียนซิม1 to call ตามที่กสทช.เขาบอกพกบัตรประชาชนมือถือและซิมมาที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ทั่วประเทศก่อน31กรกฎาคมนี้จาก AIS 1 to callวันก่อนครับขับรถไปเที่ยวง่วงมากแล้วไงต่อครับผมนี่เลี้ยวเข้าปตท.เลยครับโอ้เข้าห้องน้ำล้างหน้าฟรีเปล่าเข้าไปเอาเครื่องดื่มฟรีมาแล้วทำได้ไงครับเนี่ยแค่สมัครบัตร PTT Blue Card รับฟรีคูปองเครื่องดื่มจากคาเฟ่เมสันได้ทุกคนล่ะเปล่าเฉพาะ 40,000 คนแรกที่สมัครในเดือนพฤษภาคมนี้สมัครยังครับยังอ่ะสิสมัครที่ไหนครับสมัครฟรีที่ PTTBlueCard.com หรือแอป PTT Blue Card รีบเลย PTT Blue Card ความสุขหลากสไตล์ในบัตรเดียวรีบสมัครนะครับติดอาวุธให้ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิตอลในเปิดโลกออนยุคดิจิตอลกับ DBD ตอนนี้เว็บอีคอมเมิร์ซของตัวเองได้เครื่องหมาย DBD Register แล้วจำเป็นไหมคะที่จะต้องขอเครื่องหมาย DBD Verify อีกแล้วมันต่างกันยังไงหรือคะสำหรับ DBD Register คือเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันว่าร้านค้าออนไลน์ของคุณนั้นมีตัวตนอยู่จริงแต่ถ้าเป็น DBD Verify นั้นมีความสำคัญมากกว่านั้นครับเพราะถือเป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือเพราะเว็บไซต์ที่จะได้รับ DBD Verify นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยที่สำคัญคือต้องได้รับเครื่องหมาย DBD Register มาไม่น้อยกว่า6เดือนหรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาไม่ต่ำกว่า2ปีต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรองและไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรองและที่ทำให้เครื่องหมาย DBD Verify นั้นน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกก็เพราะผู้ที่จะได้รับเครื่องหมายนี้จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่เกณฑ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลเกณฑ์ด้านวิธีการยกเลิกหรือคืนสินค้าเกณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเกณฑ์ด้านการระงับข้อพิพาทเมื่อผ่านการตรวจประเมินแล้วจะได้รับเครื่องหมาย DBD Verify ไปติดตั้งบนเว็บไซต์โดยเครื่องหมายจะมีอายุการใช้งานแค่1ปีนะครับจะต้องยื่นขอต่ออายุปีต่อปีทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพของการให้บริการนั่นเองครับซึ่งเว็บไซต์ที่มีโลโก้ DBD Verify นอกจากจะเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศ World Trustmark Alliance กว่า30ประเทศทั่วโลกยังสร้างโอกาสทางการตลาดเพราะชื่อเว็บไซต์ของคุณจะไปอยู่ในลิสต์รายชื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยโปรโมทเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสนใจข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสายด่วน1570หรือคลิก www.dbd.go.th Thaifex World of Food Asia 2015พบยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอาหารของโลกผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารมากกว่า 1,500 บริษัทกว่า 3,900 คูหาจาก40ประเทศสร้างโอกาสสู่ธุรกิจระดับโลกหากคุณพร้อมจะเป็นผู้นำไปกับเรา Thaifex World of Food Asia ข้อมูลเพิ่มเติม www.tradefair.com หรือสายตรงกลางระหว่างประเทศ1169จัดโดยหอการค้าไทยโคลอนเมเซและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า AIS 3G และ
บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังยืนเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก PG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์ไมธีรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยAIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยกลับขึ้นสู่เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์แล้วครับเสาหมอเศร้าหมอกันต่อหลวงพ่อคุณตายศพยังอุ่นเลยสวดยังไม่ถึง7วันเลยวัดบ้านไร่ทำท่าจะแตกแล้วสิทธิ์แท็กทีมกันต่อต้านรักษาการเจ้าอาวาสผมก็ไม่เข้าใจว่าพระสังฆาธิการในเขตด่านคุณทศคิดอะไรอย่างไรจึงแต่งตั้งอดีตพระเลขาของหลวงพ่อคุณที่ถูกไล่ออกจากวัดย้อนกลับมารักษาการจะอาวาสวัดคิดได้อย่างไรมีอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจไม่รู้อันนี้เราตอบไม่ได้นะคะก็ต้องได้มีการคุยกันทำให้นึกถึงกรณีวัดโสธรนั่นก็ระบุไม่แพ้กันเกิดสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างท่านเจ้าคุณสนอวัดสะเกดมือขวาสมเด็จเกี่ยวกับผู้ช่วยเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสธรเขาแท็กทีมกันทุกรูปนะทั้งวัดวัดใหญ่ๆอย่างวัดโสธรนี่จะมีรองเจ้าวาดเนี่ยมีผู้ช่วยเจ้าวาดหลายองค์มากนะปรากฏว่าทุกองค์เนี่ยขั้วบวกขั้วลบนะมาหลอมรวมเป็นขั้วเดียวกันได้อย่างประหลาดอย่างน่าอัศจรรย์และต่อสู้กับท่านเจ้าคุณสนออย่างเปิดหน้าชกกันเลยนะฮะก็เต็มที่อ่ะก็เต็มที่จัดกันเต็มเรื่องของเรื่องผลประโยชน์มันมหาศาลย้อนกลับมาเรื่องของวัดบ้านไร่ที่นี่ก็ผลประโยชน์เยอะมหาศาลทีเดียวไม่จะจบอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะหนักใจแทนลูกศิษย์เขาบอกว่าพระครูปลัดนุชรักษาการเจ้าวาดวัดบ้านไร่เนี่ยในอดีตถูกไล่ออกจากวัดเพราะเรื่องผลประโยชน์วัตถุมงคลคิดได้อย่างไรจึงตั้งกลับมาย้อนกลับมาตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสหลังหลวงพ่อคุณสิ้นรับไม่ได้ค่ะหมายถึงลูกศิษย์เขารับกันไม่ได้โอ้ว่ากันไปพักเศร้ามองกันต่อนะค่ะคราวนี้เรื่องของเรื่องอันนี้ต้องให้เครดิตหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์บอกกันก่อนต้องให้เครดิตหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์คราวนี้โพสต์ทูเดย์ฉบับเช้าวันนี้นั่นนะครับบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่13พฤษภาที่ผ่านมาตำรวจนำโดยพันตำรวจเอกอดิศรตันเพชรทองกุลรองผู้การตำรวจน้ำรองผู้การรองผู้บังคับการตำรวจน้ำน่าจะเป็นรองผู้คือเขาย่ออย่างนี้ครับจังหวัดระนองหรือเปล่าคะไม่ใช่มันมีรนด้วยถ้ารนนี่จะเป็นตำรวจน้ำอ๋อค่ะนะจะเป็นตำรวจน้ำนำทีมโดยพันตำรวจเอกอดิศรตันเพชรทองกุลเนี่ยนะฮะรองผบกพจบอจวรนผมเข้าใจว่าอย่างนี้เป็นรองผู้การตำรวจน้ำจังหวัดระนองผมก็จะว่าอย่างนั้นนะครับก็รวบรวมกำลังบุกเข้าไปตรวจค้นที่บ้านเป้าหมายหลังหนึ่งซึ่งอยู่ที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเอาให้ชัดนะบ้านเลขที่260หมู่6ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็เข้าไปตรวจค้นมีหมายค้นเรียบร้อยนะหมายค้นเรียบร้อยนะคะเข้าไปตรวจสอบเป็นบ้านของผู้ที่เป็นเป้าหมายในการขยายผลแก๊งค้ามนุษย์โรฮิงญาและเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีหมายจับก็ไปตรวจค้นกันที่บ้านหลังนั้นนะครับแล้วตามข่าวเขาบอกว่าตำรวจนี่ต้องใช้คำว่าถึงกับพังงะทำอะไรไม่ถูกไปเจอเอกสาร 4-5 ชิ้นค่ะใน 4-5 ชิ้นนั้นชิ้นที่1เอกสารแผ่นที่1ระบุเลขบัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคารของนายพลคนหนึ่งอีก4ชิ้นอีก4แผ่นนั้นเป็นเอกสารว่าด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายพลคนนั้นไปโอนเงินนั่นแหละ
มีหลักฐานการโอนเงินแหล่งข่าวของโพสต์ทูเดย์ระบุว่าในพลคนนั้นเป็นนายพลทหารทีมข่าวของโพสต์ทูเดย์ก็พยายามประสานสอบประสานไปที่ระนองเพื่อขอยืนยันขอคอนเฟิร์มอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ได้รับรายละเอียดใช่ค่ะอยากจะยืนยันว่ามีเอกสารที่ตรวจค้นเจอจริงไหมตามที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจนะมันได้มีสำเนาบันทึกการตรวจค้นบ้านเลขที่260หมู่6ตำบลบางริ้นอำเภอระนองจังหวัดระนองด้วยอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสำเนาบันทึกขึ้นจอนะฮะใช่ค่ะนะฮะเนื้อความเอาเป็นตัวอย่างสักบรรทัด2บรรทัดละกันนะครับมันเป็นบันทึกการตรวจค้นบ้านเลขที่26260หมู่6ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะวันที่13พฤษภาคม2558วันนี้13พฤษภาคม2558เวลาประมาณ 16:00 น.เจ้าพนักงานตำรวจประกอบด้วยพันตำรวจเอกอดิศรตันเพชรทองกุลรองผู้การตำรวจน้ำจังหวัดระนองพันตำรวจเอกอนุสรงามชื่นพันตำรวจเอกสุริยารัตนกาญจนพันธ์พันตำรวจเอกสมชายอิ่มใจเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวนะฮะทีมที่ไปวันนั้นนะก็เข้าไปตรวจค้นโดยมีหมายนะใช่มีหมายค้นของศาลจังหวัดระนองด้วยนะคะก็เข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเจอเอกสารดังต่อไปนี้สังเกตดูนะฮะ 1. สมุดเงินฝาก 2. สมุดบัญชีเงินฝาก 3. สมุดบัญชีเงินฝาก 4. เอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร 5. เอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร 6. เอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารอันนี้แบล็คไม่หมดนะฮะ7เอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารก็ใบโอนเงินมี4ใบบัญชีมี3เล่ม8เอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร9กระดาษขาว4เหลี่ยมเขียนข้อความว่า10กระดาษขาว4เหลี่ยมเขียนข้อความว่าโอ้ไม่กล้าอ่านจบเอาละครับดังนั้นต้องสอบทานข่าวใช่ค่ะ1วันที่13พฤษภาไปตรวจค้นบ้านใครที่ระนอง2ไปเจอหลักฐานแสดงการโอนเงินเข้าบัญชีของนายพลทหารจริงหรือไม่ค่ะไปตรวจสอบเรื่องและ3จะดำเนินการต่ออย่างไรดังนั้นเราจะไปที่พลตำรวจเอกอังสนานนท์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะสวัสดีครับรองเอกครับสวัสดีค่ะท่านรองเอกครับขอประทานโทษโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะมีการประชุมตอน9โมงโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรนะครับจะมาเป็นประธานในที่ประชุมที่ภูเก็ตครับครับครับการเตรียมประมูลครับโอเคโอเคผมขอแค่สัก 5-6 นาทีนะฮะครับผมเอากันตรงประเด็นเลยเมื่อวันที่13พฤษภาไปค้นบ้านเป้าหมายที่จังหวัดระนองไปเจอหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับครับเราดำเนินการต่ออย่างไรครับขอยืนยันครับว่ารายงานข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่ปรากฏมารายงานมายังผมนะครับไม่ได้มีส่วนเพิ่มเติมส่วนนี้แต่อย่างใดครับยังไม่มีรายงานไม่มีครับยืนยันครับมันมี2ประเด็นก็คือว่ามีเหตุการณ์ดังนั้นจริงหรือไม่หรืออย่างที่2ก็คือว่ายังไม่ได้รายงานเข้ามาที่ท่านครับณเวลานี้ทั้ง2กรณีครับผมสอบถามไปยังทีมงานของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งไปดำเนินการดังกล่าวนะครับว่าไม่พบเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้รายงานมาครับครับผมเลยไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนขอโทษนะวันที่13พฤษภาคมมีการไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่บางริ้นอำเภอเมืองระนองจริงๆแต่ว่าไม่เจอบัญชีสวยไม่มีกรณีดังกล่าวครับผมไม่มีการไปตรวจค้นเหรอฮะมีการตรวจค้นไหมคะมีการดำเนินการครับแต่รายงานที่ว่าไปพบเอกสารไปพบรายการอะไรที่มีการจ่ายเงินทองเจ้าหน้าที่อะไรในส่วนนี้ผมไม่ได้รับรายงานในส่วนนี้เลยครับอ๋อครับเป็นการเข้าไปตรวจค้นโดยทีมของตำรวจน้ำจังหวัดระนองนะครับแล้วคนที่นำทีมเข้าไปก็คือรองผู้การตำรวจน้ำระนองก็คือพันตำรวจเอกอดิศรตันเพชรทองกุลนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าที่ได้สั่งการตำรวจสอบภาค8นี่คือการไปตรวจค้นเพื่อติดตามบุคคลตามหมายจับที่อยู่ในจังหวัดระนองแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะต้องไปตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับค่ะแต่มีเอกสารปรากฏตามสื่อนะคะเป็นใบบันทึกรายละเอียดต่างๆแล้วก็ระบุเรื่องบันทึกการตรวจค้นนะครับบันทึกการตรวจค้นเลขบัญชีโพยรายชื่ออย่างที่ผมเคยได้เรียนคุณเจนไรและคุณพมรมาตลอดว่าตอนนี้ช่วงนี้มีข่าวที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับดังนั้น
ขอยืนยันในเบื้องต้นนะเรารับฟังนะทุกข่าวแต่จะต้องมีกระบวนการที่ถูกทราบนะฮะเพราะว่ายกตัวอย่างเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้มุท่าถ้ามีอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นรายงานทำขึ้นจริงทำขึ้นเท็จหรือทำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับค่ะประมาณนั้นงั้นเรียนถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลหลักฐานที่เชื่อมโยงไปกับทางตำรวจกับทางทหารเนี่ยตำรวจจะกล้าดำเนินการอะไรยังไงไหมคะในสถานการณ์แบบนี้ขอเรียนยืนยันนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้กำชับการปฏิบัตินะครับของเจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนสอบสวนในกรณีนี้นะครับว่าให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงนะครับถ้าทุกอย่างว่ากันไปด้วยพยานหลักฐานของเราเนี่ยแม้กระทั่งขณะนี้ต้องเรียนก็มีความคืบหน้าโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรานะครับตอนนี้เราพิสูจน์ทราบมีพยานหลักฐานยืนยันนะครับว่าในตำรวจระดับสารวัตรนะครับ อยู่ในพื้นที่ภาค8เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เมื่อวานนี้เราก็ได้มีกระบวนการดำเนินการขอสารออกหมายจับนะครับเพื่อจับกลุ่มตัวประเด็นคดีต่อไปนะครับครับระดับสารวัตรที่ระนองนะครับไม่ใช่ครับอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าเรามีพยานหลักฐานสืบทราบได้ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวอันนี้เป็นเครื่องยืนยันนะครับในเรื่องของหลักการทำงานในสิ่งที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับเมื่อพลาดจริงถึงเจ้าที่ตำรวจเราก็ไม่ได้ปกปิดนะครับหรือให้การช่วยเหลือแต่อย่างใดมาตรฐานในการดำเนินการเหมือนกันครับแต่ข่าวล่าสุดนั้นเขาบอกว่าไปเจอหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งระบุชื่อผู้รับเป็นนายพลทหารทั้งในส่วนนี้ผมยืนยันนะครับทางผมยังไม่ได้รับรายงานและไม่ได้รับทราบข้อมูลในส่วนนี้ครับค่ะถ้ามันเกี่ยวข้องกับทหารเนี่ยทางตำรวจจะเข้าไปจัดการอะไรได้ไหมคะก็อย่างที่เรียนนะฮะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนนะครับถ้ามีกรณีต่างๆกล่าวเกิดขึ้นจริงถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะเรามีกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการการประสานงานทางข้างอยู่แล้วครับครับแต่ณขณะนี้ก็ยืนยันนะครับไม่มีกรณีการสอบสวนพาดพิงถึงข่าวหรือว่าตามที่ปรากฏทางสื่อนะครับครับในส่วนของผมนะครับครับครับเมื่อวันที่13พฤษภาไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่จังหวัดระนองนั้นเป้าหมายนั้นเป็นใครครับหนึ่งก็เป็นผู้ที่เราออกหมายจับแล้วนะครับออกหมายจับสองเราพิจารณาเห็นว่านะครับในบางจุดน่าจะมีการซุกซ่อนหลักฐานสำคัญนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสอบสวนอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการดำเนินการในเรื่องการสอบสวนนะครับครับโอเคเอาละครับกลับขอบคุณมากครับท่านรองครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับไม่เป็นไรครับครับครับสารภาพนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเป็นเทปฮะตอน 8:50 นะฮะมีเวลาคุยกันได้ประมาณไม่เกิน7นาทีเพราะเหตุ9โมงเนี่ยจะต้องประชุมเขาจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ทางไกลกำมังใช่ค่ะประชุมกับท่านรองนายกท่านรองนายกความมั่นคงนะฮะท่านก็จะขอประชุมตอน9โมงเช้าวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขยายผลคดีฆ่ามนุษย์โรฮิงญาขณะ8:45:50นั้นนะฮะปลีกตัวมาให้สัมภาษณ์เราเพื่อยืนยันไม่ยืนยันประเด็นที่เปิดโดยโพสต์โทเดย์ก็ต้องเป็นพระคุณค่ะนะแล้วขณะนี้น่าสนใจเสียดายคุณผู้ฟังไม่ได้เห็นสำเนาบันทึกการตรวจค้นลงวันที่13พฤษภาคม2558แต่คุณผู้ชมทาง Spring News ก็คงได้เห็นสำเนาแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะต้องขอบคุณโพสต์ Today จริงๆเลยนะฮะที่เขาเปิดประเด็นนี้และเขาเจาะและหยิบฉวยเอาเอกสารชุดนี้มาเผยแพร่ขณะนี้มันเหลืออย่างเดียวบันทึกการจับกลุ่มตรงนี้มันจริงหรือเปล่าบันทึกการตรวจค้นลงวันที่13เนี่ยจริงหรือเปล่าขึ้นในเอกสารเนี่ยนะฮะคาไว้บนจอก่อนนะครับในเอกสารทวนอีกครั้งนะครับมีข้อความดังนี้ครับสถานที่บันทึกบ้านเลขที่260หมู่6นะคะตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะวันที่13พฤษภาคม2558ค่ะวันนี้13พฤษภาคม2558เวลาประมาณ 16:00 นเจ้าพนักงานตำรวจประกอบด้วยพันตำรวจเอกอดิศรตันเพชรกุลพันตำรวจเอกตันเพชรทองกุลพันตำรวจเอกอนุสรงามชื่นพันตำรวจเอกสุริยารัตนกาญจนพันธ์พันตำรวจโทเดี๋ยวพันตำรวจโทสุรชัยประสบจันทร์พันตำรวจโทพรพรมจักษุรักษ์พันตำรวจโทยุทธนาทองปานพันตำรวจตรีสานิชพระอบสวัสดิ์นะครับก็ได้ถือหมายศาลจังหวัดระนองจู่โจมเข้าไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายนะฮะเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรบอกไปแล้วนะฮะใช่ค่ะ
ในบันทึกการจับกุมนั้นในบันทึกการตรวจค้นนั้นบอกว่าผลการตรวจค้นขอตรวจยึดเอกสารซึ่งผู้ครอบครองแขกสถานอนุญาตให้ยึดเพื่อตรวจสอบได้แก่ทั้งหมด10รายการด้วยกันมีทั้งสมุดบัญชีใบโอนเงินและเอกสารกระดาษขาวสี่เหลี่ยมที่มีข้อความด้วยนะคะประเด็นแรก13พฤษภาตำรวจส่วนที่กำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายหลังนั้นจริงๆท่านรองเอกยืนยันเจ้าของบ้านนั้นก็ถูกออกหมายจับแล้วค่ะประเด็นที่2ผลการตรวจค้นเจออะไรตรงนี้ยังเป็นมุมแย้งอยู่ใช่มันไม่ตรงกันนะคะข้อมูลที่เป็นข่าวกับที่รองเอกได้รับรายงานขึ้นมาบอกว่าไม่มีการยืนยันด้วยเอกสารบันทึกต่างๆเหล่านี้ประเด็นที่3คีย์เวิร์ดเลยบันทึกการตรวจค้นฉบับเนี้ยมีอยู่จริงหรือไม่เป็นของจริงหรือเปล่านะฮะผมเข้าใจว่าเรากับ Post Today จะแท็กทีมกันพิสูจน์ทราบบันทึกฉบับนี้อย่างถึงที่สุดก็แล้วกันก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะคะทางตำรวจแล้วก็ไปพาดพิงทหารก็คงจะต้องไปตรวจสอบเหมือนกันว่ามีจริง okay. หรือไม่โอเคเป็นข่าวเศร้าหมองอีกหนึ่งข่าวค่ะนะฮะมีแจ่มใสสักข่าวไหมมีบ้างไหมมีบ้างไหมอาจจะมีนะเก็บไว้ช่วงหน้าไหมได้หรือว่ายังไงไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทย AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตประชาชนสิ้นหวังทุกครั้งพระองค์ยังทรงเป็นแสงสว่างนำทางในความมืดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงเมื่อลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรและก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว20พฤษภาคม2535ประทีปส่องทางจากพระองค์ยังคงนำเราก้าวผ่านวิกฤตแม้ในวันวานกระทั่งวันนี้เราคนไทยขอน้อมรับใส่กล้าวทีมข่าว GG Newsคิดถึงโฟกตู้คิดถึงโฟกธนบุรีเมื่ออาชีพรถโฟกตู้โดยเฉพาะมีทั้งรถสแตนดาร์ด11ที่นั่งที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือจะแต่งเป็นเบาะหนังหรูหรา VIP พร้อมคอนโซลกันกระจกแบบลิมูซีนก็มีให้เลือกโฟกธนบุรีฉลองเปิดโชว์รูมใหญ่แห่งใหม่กว้างขวางสะดวกสบายที่บางประกอบปากซอยสุขสวัสดิ์18เชิญพิสูจน์ราคาพิเศษได้เลยครับโฟกธนบุรีบางประกอบ02-874-4999 874-4999โอมาเถิดนะคุณรีบมาโอมาเถิดนะคุณรีบมาลงทะเบียนซิมนะรีบแสดงตนมาเร็วๆอย่าช้าขั้นตอนนั้นก็ง่ายได้คนไหนที่ยังไม่ลงลุกขึ้นขยับซิมดับซิมดับซิมดับอะซิมดับมันน่าเสียดาย AIS ชวนลงทะเบียนซิม1 to call ตามที่กสทช.เขาบอกพกบัตรประชาชนมือถือและซิมมาที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ทั่วประเทศก่อน31กรกฎาคมนี้จาก AIS 1 to callที่บางจากเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องขับเคลื่อนความสุขไปได้ไกลที่สุดเราจึงมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างรอยยิ้มให้คนไทยเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวเรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบ
แต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตายบุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News คุณฟังคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยข่าวแจ่มใสยืนยันว่าจะแจ่มใสตลอดช่วงท้ายของรายการจำใจจริงๆยืนยันนะเริ่มด้วยข่าวสังคมก่อนเอาละครับเอาอะไรที่มันเป็นอาหารสมองเอาอะไรที่มันเป็นสาระเอาอะไรที่ไม่ใช่ข่าววิวาทะถ้าจอร์ริทุทายอินไซต์ไทยแลนด์จะหยิบฉวยเอาข่าวที่ไม่ใช่ข่าววิวาทะข่าวแห่งการฆ่าฟันมานำเสนอจะผิดกติกาไหมฟังให้ดีนะค่ะพบและฟังแนวโน้มคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานส่งผลดีอย่างไรต่อเศรษฐกิจและทิศทางหุ้นประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมไหนจะได้อานิสงส์เชิญใช่ค่ะเป็นงานปาฐกถานะคะที่ชื่อว่านโยบายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะซึ่งในงานวันนั้นก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพลเอกประจิมจันตองนะคะพร้อมกับมีการเสวนานะคะหัวข้อเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อทิศทางหุ้นไทยประกอบด้วยนะคะวิทยากรที่จะไปเสวนาพูดคุยนะคะคุณทิติตันติกุรานันท์นะคะประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะคุณพีรพงษ์จีระเสวีจินดานะคะกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการกองทุนบริษัทจัดการกองทุนบัวหลวงนะคะแล้วก็คุณสุกิจอุดมสิริกุลค่ะกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์นะคะบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์กิ่งเองนะคะงานก็จัดขึ้นวันพุธที่20พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะจัดขึ้นที่หอประชุมสสังเวียนนะคะชั้น3อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศาสตราจารย์สังเวียนค่ะอินทระใช่อินทระวิชัยอินทระวิชัยค่ะเอาสรุปนะตลาดหลักทรัพย์เขาแจ้งข่าวมาเขาบอกว่าบ่ายๆของวันพุธที่20พฤษภามีรายการดีๆที่หอประชุมอาจารย์สังเวียนใช่แล้วก็ตึกตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละใช่แล้วสนใจก็ลงทะเบียนไปได้นะคะผ่านเบอร์ www.set.or.th นะคะเปิดรอบด้วยปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองจะไปพูดเรื่องนโยบายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นด็อกเตอร์ด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ค่ะจริงๆเป็นด็อกเตอร์ด้วยค่ะจริงๆเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ประจินจันตองใช่ค่ะรู้สึกจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวด้านพลังงานด้วยถ้าสนใจเป็นพิเศษใช่อันนี้จากปาฐกถาของพลอากาศเอกประจินจันตองก็ต่อด้วยเสวนานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อผลต่อทิศทางหุ้นไทยนะฮะก็ว่ากันไปประมาณนั้นเอาจำไซต์อย่างต่อเนื่องไปฟังกันได้เผื่อจะได้มีทิศทางอนาคตกับพอร์ตในหุ้นของตัวเองลงทะเบียนที่www.set นะคะคือ set นะคะ .or.th ค่ะเอากันจำง่ายๆนะฮะบ่ายวันพุธที่20พฤษภาคมค่ะแวะเวียนไปที่หอประชุมอาจารย์สังเวียนนะใช่แล้วอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่เองค่ะจำใสต่อเนื่องต่อไปนี้คือความจำใสไหมเอาภาพขึ้นเลยนะฮะเป็นภาพของสองหนุ่มตะกองกอดโอ้โหผมเห็นภาพนี้แล้วผมทำไมคะอิชาวิบเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพไหมฮะเขาเปิดเผยกันแล้วเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังมโนตามเรานะฮะภาพที่เรานำขึ้นจอเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งซบไหลของผู้ชายอีกคนหนึ่งหน้าตาดีคนที่อยู่ทางขวาของภาพคนที่ซบไหลไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นหนุ่มใหญ่วัย42ใช่ค่ะชื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากประเทศลักเซมเบิร์กด้วยนะคะนายซาเวียร์เบทเชลค่ะส่วนผู้ชายที่อยู่ซ้ายมือนั้นเป็นสถาปนิกหนุ่มชาวเบลเยียมใช่ค่ะนายกาจิเออร์เดสติเน่นะคะสถาปนิกชาวเบลเยียมเป็นแฟนหนุ่มของนายกรัฐมนตรีประเทศลักเซมเบิร์กค่ะ
จูงมือเข้าพิธีวิวาอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเห็นภาพน่ารักไหมฮะเป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะผมนึกถึงภาพสมมติท่านนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะตะกองกอดในแอคชั่นอย่างนี้โอ้โหไม่น่าจะได้เห็นนะผู้นำเราเนี่ยภาพเนี้ยไม่น่าจะได้เห็นเหลือเชื่อเลยนะฮะใช่ค่ะก็เป็นการประกาศเปิดเผยนะคะการรักเพศเดียวกันอย่างเป็นเรียกว่าเป็นการเปิดเผยเลยนะคะแล้วเขาแสดงออกแบบไม่มีปฏิปักษ์นะไม่ต้องปกเสียดายคุณผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพนะเขาแสดงออกอย่างไม่ปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกของคนพบเห็นเลยใช่นายกรัฐมนตรีระดับผู้นำประเทศลักเซมเบิร์กค่ะประกาศตัวซบไหลประกาศตัวไม่เป็นไรนี่ซบไหลคลอเคลียกับแฟนหนุ่มก็รักกันไงเพิ่งแต่งงานต่อหน้าฝูงชนก็เพิ่งแต่งงานไงแล้วก็รักกันรู้สึกเป็นผู้นำประเทศระดับผู้นำประเทศคนที่สองกำลังของโลกนะครับที่ประกาศแต่งงานกับเพศเดียวกันใช่ผู้นำคนแรกนะคะที่มีการประกาศแต่งงานกับคนเพศเดียวกันนะคะแล้วก็มีการจัดพิธีแต่งงานไปเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศไอซ์แลนด์นายกหญิงไอซ์แลนด์ก็แต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันรู้สึกว่านายกหญิงไอซ์แลนด์นี่จะเป็นทอมใช่ไหมแต่งกับเลสเบี้ยนค่ะก็เปิดเผยชัดเจนผู้หญิงกับผู้หญิงส่วนลักเซมเบิร์กก็เป็นผู้ชายกับผู้ชายตกลงคบหากันมา5ปีนะตั้งแต่2010เนี่ยเดี๋ยวคู่ลักเซมเบิร์กเนี่ยใครเป็นคิงใครเป็นควีนครับเนี่ยช่างมันเถอะปล่อยเขาเป็นเรื่องของเขาไปแล้วกันเชื่อไหมครับแต่ที่สำคัญที่สำคัญรองนายกรัฐมนตรีของลักเซมเบิร์กที่ชื่อเอเตียนชไนเดอร์เขาบอกว่าเตรียมจะประกาศว่าตัวเองก็เป็นคนรักเพศเดียวกันเช่นเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศเขาน่ารักไหมชัดเจนชัดเจนไหมเขาเรียกว่าชัดเจนค่ะแบบนี้ความรักไม่มีขีดกั้นด้วยเรื่องของเพศนะอยู่กับเรื่องสวยงามต่อดีไหมดีค่ะอยู่กับเรื่องของความรักค่ะความงามความสวยความรักเนี่ยมันนำมาซึ่งสองประการทำไมคะทำลายก็ได้สร้างสรรค์ก็ได้น่ากลัวนะไหนจะใสๆไงทำไมฟังให้ดูน่ากลัวเอาขึ้นจอเลยนะครับภาพสวยงามภาพน้องก้อยน้องก้อยนะภาพน้องก้อยขณะนี้นะครับในโซเชียลมีเดียได้เอาภาพของน้องก้อยขึ้นแล้วก็แชร์ต่อกันมากมายแก่กองทีเดียวเป็นภาพน้องก้อยใน2เวอร์ชันเวอร์ชันที่1เนี่ยเป็นเวอร์ชันสดใส2 piece two piece bikini สีชมพูน่ารักมากคุณอัลละอารามโอ้สวยจริงๆก็เหมือนใส่ชุดว่ายน้ำทั้งขาวทั้งสวยหุ่นดีนะอึ๋มหุ่นดีหุ่นดีใช้ได้เลยค่ะอีกภาพหนึ่งส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นน้องก้อยอีกหนึ่งเวอร์ชันในชุดครึ่งแบบตำรวจใช่ค่ะก็เรียบร้อยไปแบบหนึ่งนะคะในโซเชียลมีเดียเนี่ยใจร้ายจังเอาภาพน้องก้อยทั้งสองมิติบิกินี่กับมิติเครื่องแบบตำรวจมาประกบแล้วก็แชร์ต่อกันและมีข้อความใต้ภาพชวนให้สังคมเข้าใจไปได้ว่าเอ๊ะน้องก้อยเนี่ยเป็นหน้าห้องคนใหม่ของผบ.ตร.สมยศพุ่มพันม่วงเท่านั้นเองคนรู้ไม่จริงก็เอาไปต่อยอดกันหลักกันแหลกละเอียดด้วยความเคารพฮะผมว่ามันไม่แฟร์กับผบ.ออสผบ.สมยศพุ่มพันม่วงไม่แฟร์เลยตรวจสอบกันไปแล้วน้องก้อยเราตรวจสอบแล้วเพราะว่าน้องก้อยก็คือ10ตำรวจตีหญิงอภัสราเกษมศักดิ์หรือน้องก้อยนะคะเป็นผบ.หมู่ฝ่ายประวัติบุคคลกองทะเบียนพลนะคะสำนักงานกำลังพลนะคะเป็นลูกน้องของพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิตติประภัสค่ะผบ.ช.กำลังพลไม่เกี่ยวกับผบ.ตร.เลยแล้วไปโยงกันได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้โยงกันไปได้โยงกันไปได้น้องเขาน่ารักนะ เห็นภาพแล้วก็แจ่มใสสดชื่นโอ้โหแต่สวยจริงๆอ่ะน้องก้อยต้องชมแล้วน้องก็หุ่นดีน้องก้อยเนี่ย10ตำรวจตีหญิงอภัสราเกษมศักดิ์เนี่ยกำลังเรียนต่อในระดับปริญญาตรีความฝันของเธอก็คืออยากเข้าวงการค่ะวงการอะไรวงการนางงามเหรอคะวงการแสดงอ๋อแต่สวยอยากเข้าวงการดาราวงการนางแบบเอาก็รอดูกันก็ว่ากันไปปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะไม่จำได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนมี2โหนใหญ่ค่ะคนแรกก็คือโสรจนนท์อยู่คนที่2ก็คือพินโยทองเจริญค่ะออกมาทำนายทายทักดวงบ้านดวงเมืองว่านับจากนี้จนกระทั่งถึง12กรกฎาคมประเทศไทยมีโอกาสประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จะตายกันเป็นเบืออะไรประมาณนั้นน่ะนะครับ
หลังจากนั้นในโซเชียลมีเดียก็มีการปล่อยข่าวสนั่นหวั่นไหวถึงขั้นระบุว่าในอ่าวไทยใต้ทะเลอ่าวไทยมีภูเขาไฟโอ้โหอันนี้น่าตกใจกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนมันกำลังจะระเบิดจริงหรือสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอาการไหวกระเพื่อมทั้งแผ่นดินหมายถึงพื้นที่ประเทศไทยจนกระทั่งนักวิชาการทางด้านแผ่นดินไหวนะฮะนักธรณีวิทยาทั้งหลายนี่ต้องดานหน้ากันออกมาปฏิเสธข่าวลือในโซเชียลมีเดียมากมายแก่กองทีเดียวใช่ไม่งั้นจะตื่นตระหนกกันไปใหญ่นะคะกับปรากฏว่ารองโฆษกรัฐบาลพลตรีไก่อูก็ต้องออกมาสำทับซ้ำว่าไม่จริงข่าวลือเป็นไปไม่ได้สอบทานในทางวิชาการแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวานในเฟซบุ๊กของระดับผู้ช่วยรองนายกฝ่ายความมั่นคงไพศาลพืชมงคลขึ้น Facebook ของตัวเองมีข้อความว่ามหันตภัยรอบใหม่เขาบอกว่าข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz